ส่วนอีกคนนึงช่วงนี้ออกมาเคลื่อนไหวบ่อยเหลือเกินนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบหายไปสักพักนึงเพราะว่าป่วยติดโควิดใช่ไหมคะล่าสุดค่ะคุณทักษิณเมื่อวานนี้หอบดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่เลยเนี่ยนะคะไปที่จังหวัดนนทบุรีไปที่บ้านของคุณสมนึกร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด79ปีนี่นะจากงานบุญงานบวชไปต่องานวันเกิดเลยเห็นบอกว่าก็เป็นเพื่อนรักกันมานานทำงานในแวดวงทางการเมืองเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่าเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนสนิทเลยก็ถือว่าแบบไม่ได้ทิ้งคุณทักษิณไปไหนเลยคราวนี้เนี่ยคุณทักษิณกลับมาที่เมืองไทยก็อย่าทิ้งผมก็แล้วกันใช่ค่ะแล้วก็มีวาทะเด็ดบนเวทีด้วยนะคะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราเสียเก้าอี้ส.ส.ไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นสมัยหน้านี่นะคะขอทวงคืนหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะกวาดหมดเลยในนนทบุรีวันนี้มีคนกวาดไปเดี๋ยวเราจะกวาดคืนก็หวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะภารกิจของเราต้องทำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองน่าห่วงแต่ว่าก็เราพยายามกันเต็มที่ที่จะทำให้บ้านเมืองดีก็หวังว่าพวกเรากองเชียร์นายกสมนึกได้อยู่กับพวกเราสนับสนุนพวกเราไปตลอดให้นายกสมนึกเป็นที่รักของเราไปตลอดนะครับก็30ปีที่แล้วขอคืนนะเกือบจะร้องเป็นเพลงแล้วสักนิดไหมล่ะไม่เอาเดี๋ยวลิขสิทธิ์แพงคุณผู้ชมหันไปถามคุณสมนึกว่าเขากวาดไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณสมนึกก็พยักหน้าคุณทักษิณบอกตอบว่าทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะขอคืนทั้งหมดเลยเหมือนกันค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติเนี่ยนะคะเดินทางมาร่วมงานกันเยอะเลยหนึ่งในนั้นมีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือด้วยอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ไปเหมือนกันนะคะตัวของคุณทักษิณนะคะเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองกับคุณสมนึกเนี่ยถ้าจะเล่ากันก็คือรู้จักกันมายาวนานสมัยก่อตั้งพรรคพลังธรรมมาด้วยกันค่ะแล้วตอนที่ลงสมัครในนามของพลังธรรมเป็นครั้งแรกก็ได้ตัวของคุณสมนึกมาช่วยเหลือสนับสนุนกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีคนชวนคุณสมนึกให้ไปอยู่ด้วยแต่ว่าตัวของนายกสมนึกเนี่ยนะคะก็เป็นนายกที่นั่นแล้วเป็นนายกที่อยู่มายาวนานเห็นว่า40ปีนะเขาคลองตำแหน่งตรงนั้นนะคุณสมนึกยืนยันยังไงก็จะไม่ทิ้งนะคะแม้ว่าในช่วงที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาแล้วคุณสมนึกห้ามทิ้งมีนัยยะคุณผู้ชมถามว่าทำไมถึงห้ามทิ้งทำไมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่นนทบุรีเนี่ยที่นี่เขาเคยเป็นเมืองของเพื่อไทยใช่แต่เลือกตั้งล่าสุดเนี่ยก้าวไกลเอาไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เก้าอี้เดียวสะดุ้งนะแบบนี้คือถ้านึกย้อนไปถึงตอนที่หาเสียงเนี่ยป้าจำได้เลยว่าตลาดนกฮูกตอนก้าวไกลไปหาเสียงคุณพิธาไปลงพื้นที่ที่ตลาดนัดที่นั่นนะคือตลาดแตกคนไม่รู้มาจากไหนแบบถล่มทลายมากเลยที่จังหวัดนนทบุรีแล้วกลายเป็นไวรัลมากเลยมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นฐานเสียงออร์แกนิกของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปกันเต็มเลยอะค่ะที่ตลาดแต่ก็ต้องถือว่าคุณสมนึกเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของพื้นที่มานานนะคะเป็นนายกเล็กมาอยู่หลายสมัยแล้วก็ดำรงตำแหน่งในเรื่องของการเมืองทำงานการเมืองเนี่ยมาตั้งแต่อายุ28ตอนนี้ก็คือ79ปีแล้วนี่คุณทักษิณกลับมาหาอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะคือเห็นคุณสมนึกบอกว่าก็โทรชวนคุณทักษิณบอกว่ามางานวันเกิดแต่ก็ท่านก็มาเลยอะค่ะก็ไม่ได้บอกว่าจะมาหรืออะไรยังไงไม่ได้พูดกันเยอะแต่ท่านมาด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีหลายคนนี่นะคะที่เขาแอบสงสัยการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะคะว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่เสื้อแดงเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้ไปโคราชจำกันได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไปปทุมปทุมเป็นงานบวชเนาะแล้วนี่ก็คือนนทบุรีค่ะสาเหตุที่หลายคนวิเคราะห์กันก็เป็นเพราะว่าผลการเมืองผลจากการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะคะจากเขตเลือกตั้งปทุมธานีที่เขาบอกว่าที่เนี่ยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็ถูกกวาดไปก้าวไกลกวาดไป7ใช่ไหมก้าวไกลกวาดไป6แล้วเหลือให้เพื่อไทยแค่1ส่วนนนทบุรีนี่คือกวาดหมดเลยไม่เหลือเลยทุกเขตมันก็เลยเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยตัดสินใจต้องลงพื้นที่ไปเองนะคะแล้วก็คิดว่าเป้าหมายต่อไปอาจจะไปที่นครปฐมเพราะที่นี่เป็นอาณาจักรสะสมทรัพย์แล้วก็เคยยิ่งใหญ่ในอดีตสมัยยุครุ่งเรืองคนในตระกูลสะสมทรัพย์หลายคนก็ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นได้เข้ามาทำงานในรัฐบาลกันเยอะไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทย
ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะจะเป็นจังหวัดนี้หรือเปล่าที่จะไปต่อไปคือจริงเรื่องนี้ป่าเคยคุยกับอาจารย์นันทนาขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงอาจารย์นันทนานะคะว่าโรภาสเนี่ยนะคะการสื่อสารการเมืองอาจารย์เขาวิเคราะห์แบบนี้เลยนะการที่คุณทักษิณลงพื้นที่ต่างๆแบบที่พี่หนึ่งบอกเลยก็คือไปไล่หาฐานเสียงแต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่หาฐานเสียงเดิมนะกวาดเอาไอ้ฐานเสียงเดิมอะที่เคยกระจัดกระจายออกไปที่อื่นแล้วอะกลายเป็นว่าเหมือนเอาผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยต้องถึงมือคุณทักษิณและเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปเอายังไงก็ได้ค่ะรวบรวมฐานเสียงที่เคยมีของเดิมมากลับมาให้ได้มากที่สุดไม่งั้นแพ้ก้าวไกลแน่นี่นะคะเพราะว่าก็ไปเจอกับเรียกว่าคนที่ทำงานทางด้านท้องถิ่นเนี่ยหลายคนคุณสุวรรณลิศประดับพลบก็ด้วยนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็มาถึงคุณสมนึกด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้อยากให้จับตามองกันเหลือเกินเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าจะมีการพิจารณาอยู่หลายคดีแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นคดีที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าคนในแวดวงทางด้านการเมืองเองก็บอกว่าก็น่าจับตาในทุกๆคดีเช่นเดียวกันแล้วอาจจะมีความเชื่อมโยงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยมาเริ่มกันที่กรณีของการยุบพรรคก้าวไกลนะคะคดีล้มล้างการปกครองโดยศาลเนี่ยก็มีคำสั่งก่อนหน้านี้ก็ให้กกต.ยื่นบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อที่จะให้ประโยชน์แก่การพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไปโดยกำหนดวันที่จะพิจารณาอีกครั้งนึงก็คือวันที่18มิถุนายนอันนี้1คดีแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับคดีของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่ทางสวก็คือ40สวยื่นร้องให้ถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีที่คุณเศรษฐานั้นแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีศาลก็มีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาแล้วก็นัดพิจารณาในวันเดียวกันค่ะคือ18มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคดีที่เกี่ยวกับสว.ค่ะนั่นก็คือศาลจะลงมติพ.ร.ป.สว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยนะคะแล้วก็อีก1คดีค่ะก็คือคดีมาตรา112ของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรที่ทางอัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องก็ต้องจับตามองวันที่18มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน4คดีเป็น4คดีใหญ่และร้อนทั้งนั้นเลยนะคะมันก็เลยมีคนออกมาวิเคราะห์กันนะคะบอกว่าการที่คุณทักษิณไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจหรือเปล่าว่า18มิถุนายนนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนรอดแน่นอนรอดแน่นอนถึงแม้คุณจตุพรจะบอกว่าไม่มาก็ตามแต่อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณสุทินค่ะใช่ค่ะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะออกมาเปิดเผยเลยค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคดีจะจบลงด้วยอย่างไรนะคะว่าสุดท้ายลงเอยยังไงแต่ว่าก็เชื่อว่าสังคมมีระบบรองรับในทุกคดีหากคดีต่างๆส่งผลกระทบต่อทางด้านการเมืองการเมืองก็มีระบบในการเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวก็ไม่วิตกในทุกคดีค่ะที่ว่ามาเลยถ้าเกิดหากจะตั้งสมมติฐานในทางที่เลวร้ายเอาไว้ตัวเองก็เชื่อว่าเลวร้ายถึงที่สุดยังไงก็ยังสามารถเดินหน้าได้อยู่ดีนะคะเมื่อถามว่ารัฐบาลมีโอกาสที่จะปรับครม.หรือเปล่าหลังจากที่4คดีนั้นผ่านพ้นไปโดยเฉพาะหากถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาถูกยุบขึ้นมาส.ส.ของเขาก็ต้องไปเข้าสังกัดพรรคอื่นๆภายใน60วันตรงนี้คุณสุทินว่ายังไงจะปรับครม.ไหมนะคะคุณสุทินบอกว่าไม่ทราบในกรณีนี้แต่ความเห็นส่วนตัวของคุณสุทินก็คือว่าก็เพิ่งจะปรับครม.มาก็เชื่อว่าไม่น่าจะปรับบ่อยเพราะว่าจะเกิดปัญหาตนก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้ทุกอย่างยังไปได้อยู่คือถ้าฟังจากคุณสุทินแล้วเนี่ยนะคะคุณสุทินค่อนข้างจะตอบแบบโลกสวยนิดนึงคือครม.เนี่ยก็น่าจะยังไม่ปรับหรอกเพราะว่าเพิ่งจะปรับไปคงไม่ปรับกันบ่อยๆรวมถึงไม่ได้คิดไปว่าคือคุณสุทินเนี่ยมองว่ากรณีถ้าเกิด worst case ที่สุดเลวร้ายที่สุดยังไงมันก็จะต้องมีทางเดินทางไปแน่นอนนะคะซึ่งคุณสุทินเนี่ยบอกว่าสมมุติฐานแล้วนะทั้ง4คดีไม่ว่าจะออกมาด้านลบหรือด้านบวกคุณสุทินบอกว่าก็เชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเดินไปได้ตามกลไกแล้วก็ระบบของตัวเองรัฐบาลประเทศเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนอาจจะมีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะถือว่าเป็นรสชาติแล้วก็บอกว่าคือไม่ห่วงเลยนะคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยนะบอกว่ากรณีที่40สว.เขายื่นถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งคือท่านบอกว่าคือไม่ว่ามันเรื่องนี้ผลจะเป็นยังไงก็ยังจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อยู่ดีค่ะแต่คุณสุทินก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่รอดยังไงแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นทางที่เลวร้ายที่สุดแต่ว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
คือหลายคนก็ต้องคอยสังเกตไงว่าถ้าสมมติว่ากรณีของท่านนายกเนี่ยสมมติว่าถูกฟันมาจริงๆบอกว่าต้องหลุดออกจากตำแหน่งนายกทำยังไงต่อเดินหน้ายังไงต่อฟังจากคุณสุทินก็เหมือนจะมีทางไปหวังมีทางไปนะไปยังไงก็ได้แต่มันต้องไปต่อ